สวัสดีค่ะนี่คือรายการทำไลฟ์นะคะรายการที่จะมาพร้อมกับปัญหาและการแก้ปัญหาและแนวทางของการแก้ปัญหาให้คุณได้เลือกนะคะดูสิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราแก้ถูกทางทุกข์ของเราจะเบาลงไหมเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะหิวตอนดึกธรรมะช่วยได้ไหมอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ทานไปเพื่อดำรงชีวิตอยู่แต่ถ้าทานเกินประมาณก็จะเกิดโทษยิ่งเป็นอาหารก่อนนอนแล้วเนี่ยเราทานไปแล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายทานไปแล้วหลับก็จะเกิดโทษขอญาติโยมทั้งหลายทุกครั้งที่ยิ่งทำงานดึกยิ่งหิวสิ่งที่ช่วยได้อย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นน้ำแต่ถ้าเป็นอาหารของหนักเนี่ยกลับจะเกิดโทษขอญาติโยมทั้งหลายมีธรรมะที่เรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาความรู้จักประมาณถ้าตัวนี้อยู่ประจำใจของเราเนี่ยเราจะทำงานจะเปลี่ยนจากความหิวเป็นปีติตัวปีติเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอาหารใจเราสังเกตบางคนนั่งสมาธิได้นานจะดึกดื่นแค่ไหนปฏิบัติธรรมตัวนี้เป็นอาหารทิพย์เป็นอาหารใจถ้าเป็นอาหารใจจะไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์แต่ถ้าไปกินอาหารกายเยอะจนเกินประมาณเนี่ยกลับเกิดโทษดังนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายช่วยกันสร้างอาหารใจขึ้นดึกแค่ไหนก็จะเปล่งปลั่งตื่นขึ้นมาก็ปลอดโปร่งปีติไม่ได้เกิดจากความอดทนเพียงอย่างเดียวถ้าเราฝืนอยู่กับความหิวนั้นอยู่กับความทุกข์นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นโทษด้วยซ้ำไปถ้าหิวมากหิวจนเกิดทุกข์มากสิ่งสำคัญแนะนำเลยโยมไปทานซะพอโยมไปทานแล้วเนี่ยความหิวเบื้องต้นอาจจะดับไปเพราะว่าถ้าให้มานั่งกรรมฐานหรือมาเจริญสติธรรมะก็คงไม่งอกงามเพราะยังหิวอยู่เมื่ออิ่มแล้วจึงจะเกิดสติปัญญาอาหารใจเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยได้วิตามินของชีวิตวิตามินของชีวิตคืออะไรโยมถ้าโยมกินเนื้อสัตว์สิ่งที่โยมได้คือโปรตีนถ้าโยมกินพืชผักผลไม้โยมก็ได้วิตามินโยมกินข้าวโยมก็จะได้คาร์โบไฮเดรตสิ่งเหล่านี้เป็นสารอาหารสารอาหารคือตัวที่มันถูกสกัดแล้วมีประโยชน์กับชีวิตสิ่งที่เหลือนี่เรียกว่ากากใหญ่ของอาหารธรรมะเหมือนกันธรรมะที่เอามาใช้ในชีวิตจะต้องมีการสกัดออกมาที่เรียกว่าเป็นหัวใจเป็นแก่นของธรรมะนั่นก็คืออาหารใจจริงๆธรรมะพระพุทธเจ้าทุกข้ออยู่ที่เราเอามาประยุกต์สถานการณ์ไหนควรใช้ธรรมะอะไรธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นวิตามินหัวใจถ้ามีวิตามินหัวใจอยู่แล้วโยมจะอยู่ท่ามกลางไฟแต่ไม่ร้อนอยู่ท่ามกลางความทุกข์แต่กลับมีความสุขได้แม้กระทั่งในขณะที่โยมเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายโยมจะเปลี่ยนอุปสรรคกลายเป็นอุปกรณ์ในการสอนชีวิตตัวเองเจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะถ้ารู้สึกหิวตอนดึกธรรมะก็พอช่วยได้หากเรารู้จักพอประมาณในการบริโภคให้เข้าใจและรู้ว่าอาหารมื้อดึกมีโทษมากกว่าให้ประโยชน์ต่อร่างกายแต่หากรู้สึกหิวจริงๆขอให้กินแค่พออิ่มให้รู้จักพอประมาณในการกินในการปฏิบัติธรรมขอให้ยึดมั่นในทางสายกลางทำทุกอย่างให้พอดีทำธรรมะให้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจเราก็จะมีความสุขได้ด้วยธรรมค่ะผมเชื่อว่านะคะคำตอบที่พระอาจารย์ได้เมตตาให้กับพวกเรานะคะน่าจะทำให้คุณผู้ชมคลายทุกข์ได้มากขึ้นนะคะทดลองเอาไปทำดูทั้งหมดทั้งสิ้นคำตอบที่ได้ยังไม่เท่ากับลงมือทำค่ะอย่าลืมนะคะอะไรที่คุณรู้สึกหนักๆในใจแบ่งเบามาให้กับพวกเราได้ตามที่อยู่ตรงนี้วันนี้สวัสดีค่ะ